ต่ได้ข่าวว่าวันนี้สินสอดเยอะมีตามใน X ก็จะมีแล้วว่าเตรียมสินสอดไว้ให้ลูกชายป๋าแล้วนะอะไรอย่างงี้มีคนสมัครเป็นลูกสะใภ้เยอะค่ะลูกสะใภ้เต็มไปหมดเลยตอนนี้ถึงท่านได้ข่าวว่ามีดอกไม้เงินมาถึงพ่อกับแม่แล้วนะเป็นสินสอดเรียกว่าสินบนเลยดีกว่าไม่ได้ยินกับฟีดแบ็กด้วยหรอกครับแต่มีทางแรกถือค่อนข้างโอเคนะครับก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็ต้องบอกว่าก็เป็นงานแฟนมีตที่เป็นแบบสไตล์แบบพวกเราเนาะก็จะมีความจัดเต็มแบบเกินเลยไปบ้างนิดหน่อยเต็มมากเลยจากงานแฟนมีตปกติที่เราอาจจะเห็นว่างานแฟนมีตนะคะแต่ว่าเราก็ลงอะไรไปอีกแล้วอะค่ะเรามีแบรนด์เชนโชวิทของเราเราแบกอะไรไว้เยอะมากเราก็ทุ่มทุนสร้างแต่ว่าปัญหานอกเหนือไปจากการทุ่มทุนสร้างแล้วคงจะเป็นเรื่องของ12คนนี้ค่ะที่เขาก็จะต้องพลอยมาทุ่มทุนไปกับพวกพี่ด้วยเพราะว่าเด็กๆจาก IG Story ของพี่ชอบเองพี่เอ็ดเองคือเด็กซ้อมหนักมากค่ะแล้วซ้อมกันมาหนักมากกว่าจะถึงวันนี้ค่ะแต่ละคนกว่าจะถึงวันนี้เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างเชิญค่ะคุณส่วนตัวผมก็ได้ผ่านอะไรมาเยอะแยะเหมือนกันทั้งการแสดงแล้วก็การเต้นการร้องครับคือผมเนี่ยก็เคยอยู่ในวงการมาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เคยมาถึงจุดนี้แล้วก็เหมือนโปรเจกต์พี่เบฟเนี่ยเป็นประตูสู่สวรรค์อันใหม่ของผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยครับทั้งการแสดงการเต้นการร้องอะไรเงี้ยเหมือนได้อัปเกรดสกิลตัวเองไปเยอะมากครับแล้วก็ดีใจที่มีแฟนๆมาหาวันนี้คือออกมาอีโมชั่นแนลอีกแล้วความพิเศษของคำวันที่นิดเดียวมาฝากแฟนๆนะครับมีอะไรบ้างผมเตรียมไว้3คำครับเราเน้นคำว่าฉ่ำไม่ต้องตัดลูกมือตัดนะมือตัดนะก็เราจะเน้นว่าสัตว์ตรงนี้ว่าฉ่ำเท่แล้วก็อาเสียวแล้วกันเอาไงล่ะคอนเสิร์ตนี้มันกี่ชั่วโมงโคตรยาวมากเลยเดี๋ยวมากเลยนะแม่เรามีโชว์เยอะในนั้นละครูก็เรียกได้ว่าพอมาอยู่กับพี่เอสพี่ชอดเนี่ยเหมือนผมได้ทำอะไรใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วตอนแรกคือการได้ไปถ่ายทำเล่นซีรีส์อันนี้ใหม่แล้วอันนี้พอมาจุดนี้เฟิร์สแฟนมีก็ใหม่ไปอีกแบบนึงครับได้มาริมรถถึงการแบบใกล้คำว่าศิลปินเข้าไปหน่อยกับความใหม่มันใหม่ขนาดไหนครับโอ้โหก็สปอยซิว่าสปอยเราแบบคุณคุณแม่ก็น่าจะสปอยไปใน IG ค่อนข้างเยอะที่แบบมีผมไปซ้อมมาจนก็ค่อนข้างสาหัสในการทำวันนี้ออกมาให้ดีที่สุดให้คุ้มค่ากับทุกคนที่จะมารอดูครับคือเขาบอกว่าวันนี้กูเป็นสายแดนแบบก็ว่าไปก็ว่าไปก็ต้องรอดูเอาคู่ต่อไปไหมคะครับครับผมจะไปเดี๋ยวไม่เอาไปก็คือโหเลยเพราะว่าเราต้องอัพสกิลแบบว่ามากกว่าน้องๆเขาเพราะว่าเรามันเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับก็หลายๆงานที่พวกเราไปกันมาเนี่ยเราโชว์กันมาเราก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่ต้องอัพขึ้นเรื่อยๆแล้วงานเนี่ยมันเป็นงานใหญ่แล้วรู้สึกว่าต้องตามไปทานเด็กๆจริงๆวันนี้เรียกได้ว่าว้าวกันทั้ง12คนเลยดีกว่าเพราะว่าแม่กับพ่อเตรียมมาให้แบบอย่างที่พาวเวลบอกนะครับช้ำช้ำช้ำแพทย์ซ่อมร่างไหมคะต้องซ่อมจริงๆแหละครับผมก็มาถึงวันนี้นะครับเพราะว่าหลังจากไฟนอลอีพีไปโอ้โหเราก็กลับมาซ้อมกันอย่างหนักครับก็มาวันนี้ถึงวันที่เราได้โชว์และปล่อยของอย่างเต็มที่แล้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้โชว์ให้กับแฟนทุกคนครับไงก็ฝากติดตามของดูได้เลยนะครับกับฟิวกับฟิวเต็มมากเข้ามาหยิบมาหยิบเข้ามาชิดๆตอนนั้นพร้อมยังไงบ้างคู่นี้พร้อมยังไงจริงๆโชว์ทุกโชว์ของพวกเราทุกคนเนี่ยมีอยู่หลากหลายเพลงมากแต่โชว์ของผู้ชายหลายๆเนี่ยต้องบอกว่าวันที่9กุมภาพันธ์ว่าสุดแค่ไหนวันนี้น่าจะสุดมากกว่าต้องถามว่าความสุดมันไปขนาดไหนความสุดไปขนาดไหนอาจจะเรื่องของการพูดโชว์ดีแล้วครับโชว์เดี๋ยวรอดูการพูดของผู้ชายหลายๆต้องไปอั
ับสกิลตั้งแต่พูดมาใช่ไปดูหน้าแม่ครับแม่ว่าตักบ้างนะนี่ก็ขอรับรองเลยครับว่าโชว์ของทุกโชว์เลยแล้วกันคือพวกเราเนี่ยตั้งใจซ้อมแล้วก็ตั้งใจที่จะสื่อแบบสื่อสารให้คนดูนี่เข้าใจมากขึ้นว่าเพลงเนี้ยต้องการสื่อสารอะไรหรือว่าอยากต้องการอะไรกับคนดูอะไรก็อยากให้ทุกคนแบบว่ารับชมโชว์อย่างมีความสุขนัดเสียบปิงปังก็ด้วยวัยแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของกระดูกและกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยกระดูกและกล้ามเนื้อกระดูกและกล้ามเนื้อแบบก็ไม่เอื้อแต่ว่าเราก็เต็มที่ครับซ้อมเต็มที่ทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อที่จะมามอบความสุขให้กับคนดูครับสำหรับผมก็ถึงแม้ว่าพินเบฟจะจบไปแล้วซีรีส์จบไปแล้วแต่ว่าหน้าที่ของพวกเรายังไม่จบคืออย่างวันนี้ก็มีพินเบฟเฟิร์สแฟนมีตนะครับยังมีพรุ่งนี้อีกนะครับแล้วก็ยังมีไปทัวร์ที่เอเชียอีกตั้งหลายเมืองนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยครับพวกเราจะตั้งใจซ้อมต่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปครับอันนี้เดี๋ยวแกงข้างหลังขาดไม่ได้แกงข้างหลังขาดมาสลับสลับสลับเออมันยังไงมีอะไรมาแบบปั่นป่วนให้เราหายเลยค่ะหายเลยคือผมไม่อยากพูดเยอะนะคือต้องบอกว่าผมนี่ถ้าเรื่องการเต้นนี่ผมเริ่มจากศูนย์นะแล้วผมซุ่มซ้อมมาเนี่ยเดือน2เดือนเนี่ยผมก็ได้รู้เลยนะว่ามันก็ยังศูนย์อยู่เดี๋ยวรอเล่นอันนี้คำถามคำถามก็เดี๋ยวรอดูครับแล้วผมก็เต็มที่ครับก็เหลือเชื่อก็เหลือเชื่อแน่นอนด้วยความที่พวกเราแบบซุ่มซ้อมกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่แบบจบไฟนอล EP ไปครับก็พวกเราก็มีความแบบพวกเราพยายามกันมากแล้วก็ตั้งใจมากที่จะมาแฟนมีตในวันนี้ครับก็รอดูได้เลยครับว่าจะมีโชว์อะไรที่แบบพิเศษมากกว่าโชว์ที่เคยโชว์ไปแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณคือผู้ชายหลายๆที่เขาว่าเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวคุณเจอเหลียดเชื่อของผมคุณเจอแน่เดี๋ยวก็รอดูวัดจากเสียงนี้แล้วกันอ้าวเปิดก่อนไม่ได้เปรียบเสมอไหมนะผู้ชายหลายตอนช่วงไฟนอล EP อ่ะยังไม่ได้ปล่อยของสุดนะเฮ้ยวันนี้ปล่อยสุดแน่เอ้ยเขาคาดหวังแล้วนะเฮ้ยคาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังมั้ยเดี๋ยวผิดให้ดูใช่เหรอแข็งๆเลยเรียกว่าเราบอกว่าตั้งใจเต็มที่ครับแต่ว่าเพื่อนๆที่สองคนก็คือตั้งใจหมดให้ทุกโชว์พอดีแล้วก็แต่ละโชว์ก็มีหลายพาร์ทที่แตกต่างกันการสื่อเพลงรับรองครับว่าสนุกเอนจอยแล้วก็อย่างที่พี่พาวเวลพูดครับชามแน่ชามอยากรู้ว่าน้องๆมีส่วนร่วมอะไรกับแฟนเพลงไหมบ้างอย่างเรื่องเพลงเองด้วยไหมหรือว่าในพาร์ทอื่นๆถ้าเรื่องเพลงรู้สึกว่าก็จะมีการเหมือนกับว่าเขาจะให้โจทย์มาว่าน้องอยากได้เพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะพิกอัพไป3เพลงแล้วเขาก็จะมาซีเล็กว่าเพลงไหนที่เหมาะกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นโชว์พิเศษซ้อมมันทุกคนเลยพาร์ทไหนรู้สึกว่ายากที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนแล้วมันท้าทายมากๆเลยโอ้ยถ้าจริงๆก็พอเป็นคน12เป็น12คนนะครับเป็นหมู่มวลที่แบบหลายคนเนี่ยก็เวลาที่เราทําการซ้อมเต้นนะครับมันก็จะต้องมีการต้องเพียบพร้อมเพรียงต้องแบบเอาจริงเวลาซ้อมก็ต้องแบบสเกลกันซิงต้องแบบเอาจริงเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคือจุดที่ท้าทายครับแต่ว่าวันนี้ผมก็มั่นใจว่าพวกเราเดือดผมมั่นใจไว้ก่อนเดือดจะเชื่อหลายเดือนเดือดเชื่อเดือดเอ้างานนี้จะมีเสียน้ำตาอีกไหมทุกงานก็แบบมีความแบบอาจจะเป็นหัวล้อจนน้ำตาไหลก็ได้น้ำตาไม่ไหลตาบอกอย่าคุณอย่าเอ้าคุณพาเวลเป็นตัวแทนส่งต่อความสนุกวันนี้ให้กับคุณแฟนด้วยแล้วก็ต้องไปเจออีกหลายๆน้องชายสุดที่รักพี่รู้พ่อหมีเรียกพ่อหมีก่อนเลยพ่อหมีพร้อมจะเข้าไปดูโชว์ของพวกเราหรือยังคือพวกเราเนี่ยเตรียมไว้ด้วยความตั้งใจแบบเหลือร้นเราอยากจะทําให้มัมมี่เนี่ยมีความสุขมากที่สุดในวันนี้ขอให้ปล่อยใจฟรีๆแล้วก็เอนจอยไปกับโชว์ของพวกเราครับสนุกแน่นอนครับครับผมคุณเก่งนะผมไม่ต้องเสริมอะไรเลยครับคุณนั้นนัดคุณเจอแฟน so I want to say you know it's a pleasure to be here right now in our first ever fan meeting of Pink Babe andwe are just getting started. This is day one. So if you enjoy the show,
you know, come tomorrow as well. And yeah, this is, you know, the Pit Babe, the series just ended, but this just is the new beginning of Pit Babe crew. We're going to go to Asia tour as well, but we start here in Bangkok. Thank you. Thank you. พร้อมครับ so ready พร้อม3 2 1พร้อมครับก็ขอบคุณครับขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ตลอด1ปีที่แบบผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าพวกเราแล้วก็น้องๆทุกๆคนนะครับรับรู้ถึงแบบความรักเนาะแล้วก็ความแบบซัพพอร์ตทุกๆอย่างนะครับก็พยายามจะดูแลน้องๆให้ดีที่สุดแล้วก็ให้น้องๆเป็นวันนี้เราที่ผ่านมาเราพูดว่าเป็นนักแสดงเนาะวันนี้เราพยายามสร้างให้เขาเป็นศิลปินที่เป็นตัวจริงมีความสามารถจริงๆมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีจริงๆนะครับแล้วก็อดทนรออีกนิดนึงจบวันนี้เราจะออกไปเอเชียทัวร์กันนะครับแน่นอนแล้วก็คงมีอะไรดีๆตามมาครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะคะที่รักแล้วก็เอ็นดูทั้ง12คนนะคะก็อย่างที่พี่เอสบอกตะกี้นี้ว่าเราตั้งใจจะสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับวงการเนาะงั้นเด็กๆเหล่านี้เขาไม่ได้เพียงแค่เรียนรู้ในเรื่องของการแสดงซ้อมร้องซ้อมเต้นอย่างเดียวแต่ว่าเราได้เรียนรู้ชีวิตไปพร้อมๆกันด้วยนะคะก็หวังว่าก้าวนี้ก็ยังจะเป็นก้าวแรกๆแล้วคงจะมีก้าวต่อๆไปของพวกเขาทั้ง12คนก็ฝากสนับสนุนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับ